สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Battlefield 5นะครับและคุณอยู่กับผมปอนเทอร์เริ่มเกมมิ่งวันนี้เราจะมาเล่นโหลดเอาหน่วย Waffle SS กันและหลังจากนี้ผมจะเรียกหน่วยนี้ว่า Wafer Tra SS นะครับเพื่อป้องกันหลายๆอย่างนะครับโอเคเราเข้าเรื่องประวัติกันก่อนกองกำลัง Wafer Tra SS นะครับเป็นกองกำลังที่ขึ้นตรงต่อพรรคนาซีนะครับซึ่งกองกำลังนี้ก็มีการก่ออาชญากรรมสงครามหรือว่าการก่อการทารุณกรรมมากมายนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถไปศึกษาต่อเอาเองได้เนอะอันนี้ผมเป็นการเกริ่นเฉยๆโดยกองกำลังนี้นะครับมักจะได้รับอุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอๆเลยนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะใช้ชุดที่มีลายพรางคล้ายๆกับดอท44ในระยะไกลนะครับแต่พอดูใกล้ๆมันก็จะไม่ใช่นะครับ โดยอาวุธหลักของผมในวันนี้จะเป็นไรเฟิลจู่โจม STG 44 Sturmgewehr 44หรือ MP 44นะครับโดย STG 44นะครับเป็นไรเฟิลจู่โจมกระบอกแรกที่มีการประจำการในจำนวนมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเทศหลายประเทศที่คิดค้นปืนไรเฟิลจู่โจมขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีการประจำการในจำนวนมากแบบนี้นะครับผมปืนพกของผมจะเป็น Walther P 38นะครับระเบิดมือ Panzerfaust และ Dynamite นะครับผมป่ะเราไปจัดหนักกันดีกว่า มาครับเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาโอเคคราวนี้เป็นปืนกลบ้าง ไม่ลำบากแล้วไม่เป็นโบแอคชั่นแล้วเย้อ้าวยีสมีคาทึก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 ใจเย็นใจเย็นขอโหลดลูกก่อนโอ้ยเชี่ยหมดก่อนลืมไปว่า STG 44มีแม็ก30นัดปกติผมเล่น Call of Duty ผมติดแม็ก X10 Max ผมลืมไปว่านี่มันคนละเกมเมื่อคุณติด Call of Duty มากเกินไปนะ แล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับเล่นเกม Play Channel นี้ต้องตายก่อน1ตัวเสมอ แม่งเรียบร้อยลงดีดมากลงไหมลงนะโอเคหมดเฮ้ยสไนเปอร์เฉียดปรับเป็นเซมิก่อนยิงไกลๆนี่แหละพลักโอ้โหโอ้โหยยิงจากข้างหลังอะนะมอจ๋าขอบคุณครับโอเคปรับเป็นออโต้โหลดลูกโอ้ยโอ้ยข้างหลังมีคนอยู่ข้างหลังเราสวัสดีตายแล้วใจเย็นพวกดวงเดียวกันยิงเพลินเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นว่ามันขึ้นอินดิเคเตอร์ของระเบิดอะลอยผ่านหน้าผมแล้วมันก็ระเบิดเลยโอ้ยโอ้หมอขอบคุณครับดีมากหมอไปเลย Wafer Tra SS สวัสดีครับโอเคเราไปเลทตรงนั้นเลยเรามาเราอุตส่าห์เอาอาวุธแอนดิไอพวกเครื่องยิงลูกระเบิดมาด้วยโอ้เข้าไม่ได้ของน้องแมปโอเคไม่โดนอะไรเลยโอเคไปดักยิงดีกว่าเฮ้ยเราเสียจุด B กลับไปการจุด B ก่อนความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นระวังไว้พวกอังกฤษจะต้องออกมาแน่ๆได้เสียงเดินรถต่อระเบิดมือโอเคมีแฟร์เราละ ไม่สปอนอะไรเลยโอเคทุกคนผมไปก่อนนะโอ้โหยืนไกลแค่นี้ทำไมนายยิงไม่ได้ได้ยังไงนะฮะโอ้ my god โอเคไม่เป็นไรสควอตผมโอ้ยสควอตผมเวลมาค่อยเยอะไม่เป็นไรมา
ในเวลาแครี่ทำเป็นผู้ฟังคนละโอเคกันจุด A กันจุด A เสียจุด B ไปแล้วช่างมันกันจุด A ก่อนมางั้นผมในเวลาอีตำแหน่งครับผม request order เพื่อเป็นสควอดลีดเดอร์เองประมาณ1นาทีถ้าไม่มีใครสั่งอะไรผมก็ได้เป็นสควอดลีดเดอร์ระเบิดมือนี่เสิร์ฟญี่ปุ่นนะครับปิงมันจะนวมๆหน่อยผมปิง101ยังไหวอยู่ปกติเล่นอะไรลิงกระตอมก็ปิง100 200 easyไม่อีซี่หรอกเขาตรงๆวะโอเคมาอักตุงใช่ซะเฮ้ยกูเห็นลูกอะไรลอยมาอีกอะแฟร์ทีมเราไม่มีใครยิงแฟร์เลยยิงอ๋อมียิงตรงนู้นแต่ไม่ใช่ตรงนี้ขอตรงนี้สิตรงนี้แนวหน้าอยู่นี่แหมถ้าเป็นคนอื่นคงจะบอกโอ้ยช็อตตะกี้นี้ได้ไปแล้วน่ะคิวไม่ใช่ผม เอาตรงผมไม่ค่อยถนัดปืนของคาร์ดแอสซาวเท่าไหร่โอเคพวกมากี้แม็กเนี่ยตัวเธอโอ้โหค่าสัมผัสมาลูกซองมาเหลือฉันคนเดียวตรงนี้แหละพวกนายจ๋าพวกนายต้องรีบมาหน่อยนะเฮ้ยเยอะไปแล้วอังกฤษเยอะมากโอเคกระสอบทรายใช่ไหมมึงโอเคผมเป็นสควอดลีดเดอร์แล้วกันเอเร็วหมดเอาไปอีกลูกเอาไปอีกโอ้โหเฮ้ยเป็นตาที่ผมใช้พวกอุปกรณ์คุ้มมากใช้แม่ทุกอย่าง มีอะไรใส่ให้หมดระเบิดมืออีกโอเคจุด A เคลียร์โอเคกันจุด A ไว้เป้าหมายของเราคือการจุด A ปืนแฟร์เยอะมากโอ้โหผมไปทางนี้ไม่เหมาะแบงค์นี้ไม่เหมาะเพื่อเราล้มกันตะกี้นี้สวัสดีครับทุกคนสบายดีกันไหมนะเอาตรงๆมันมีสาเหตุที่ผมไม่ค่อยออกคลิปฟูลแมตช์เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้คิดอะไรกับการทำคลิปฟูลแมตช์เท่าไหร่คือแบบเล่นทั้งรอบอะนะผมชอบทำเป็นฟันนี่โมเมนต์มากกว่าก็คือถ้ามันออกบ่อยก็แปลว่าผมคิดไม่ค่อยออกแหละแต่ก็จะพยายามทำฟันนี่โมเมนต์ฮาๆออกมาอะไรเงี้ยครับหวังว่าทุกคนจะติดตามกันแล้วก็สาเหตุที่ผมมาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟคอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีถ้ามีแอดมินอยู่เขาอาจจะจัดการกับพวกแฮกเกอร์ได้อะไรอย่างนี้สบายใจปิงเยอะแล้วไงก็อยากเล่นสบายใจอ่ะโอเคสวัสดีครับแถวนี้มีอังกฤษหรือเปล่าโอ้โห my goodness โอ้โหเต็มหัวเลยเฮ้ยโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านไม่เป็นไรเราเป็นถึงกองกำลังพารามิลิเทอรี่แห่งเยอรมันเรื่องแค่นี้กิฟต์จอยเกิดได้ครับโอเคที่จริงผมพยายามหลีกเลี่ยงผมว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงหรอกที่คนขอมาให้ผมทำไอ้โหลดเอาท์ของเวเฟอร์ SS เนี่ยก็เพราะว่าผมมีความคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเพิ่มลายพางต่างๆ .cc อย่างเงี้ยเข้ามาให้เราได้เลือกซื้อแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีเนาะผมก็เลยเชียร์เราเสียจุดเอกอะโอเคเสียเองงั้นได้เออยู่ได้เออยู่มันเขาไม่ได้มีไอ้บ้านระเบิดพอดีที่กูออกมาโอเคเขาไม่ได้ทำออกไอให้เราซื้อเท่าไหร่เนาะผมก็เลยปะ
ทำก็ทำเอาให้เหมือนที่สุดแล้วกันโอ้โห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 บ้านแตกโอ้ยโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากอังกฤษมากันเป็นโขงผมว่าที่จริงคือไอ้คอสเมติกแบบสมจริงอ่ะพวกของอังกฤษพวกเนี้ยของเยอรมันมันควรแจกนะมันทำมาขายแบบนี้มันก็ดีสำหรับคนที่แบบเป็นพวกสายสะสมเนาะแต่คือแบบสำหรับผมที่เป็นคนแบบชอบพวกยูนิฟอร์มอะไรพวกเนี้ยมันก็แสบตาพอสมควรอ่ะกับการที่แบบเป็นยูนิฟอร์มเป็นไม่สมจริงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ผิดหรอกเกมมันเขามีอาร์ตไดเรคชั่นมาเป็นแบบนี้แน่นอน เกมอื่นก็ใช่ว่าจะโสมจริงไปทั้งหมดไอ้สัตว์ลูกซองโอเคเยี่ยมยอดไม่ใช่ว่าทุกเกมมันก็จะสมจริงไปทั้งหมดแหละผมเข้าใจ Call of Duty ก็ไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบบางทีมันก็แบบมันมีเล็กๆน้อยๆอ่ะ Battlefield 1คือพอบรรเทาอ่ะสำหรับผมไอ้เหี้ยคุณติดบั๊กโอเคหาย Battlefield 1ผมว่าเป็นกึ่งอ้ายระเบิดโหย Battlefield 1คือกึ่งกลางระหว่าง Aesthetic Arcade และอื่นแหมไม่ยอมขึ้นมาสักทีโรยสิโรยไดนาไมท์ดิโอ้เยอะไปโอเคยิงแฟอาศึกบุกจุดบีแล้วโอ้โหคำหนึ่งนะคำหนึ่งจะชุบผมไหมชุบก็ชุบนะไม่ชุบไม่เป็นไรโอเคชุบก็ชุบโอเคโอ้ถ้าเกิดไม่ชุบผมจะแต่งปืนก็นั่นแหละผมพูดเรื่อง accuracy คือประมาณ Battlefield 1อ่ะคือโอเคแล้วผมมันยังไม่แสบตาขนาดภาคนี้ผมว่าต้องลดรีคอยล์ลดรีคอยล์กันตะกี้นี้รีคอยล์เยอะมากครับแรงดีดมาสิ่งแรกที่เราต้องทำคือยึดจุดเราอยู่จุดไหนจุด B โอเคป้องกันจุด B ไว้ทุกคน เรียบร้อยโอ้ยิงอัดคนสวัสดีครับโอเคเอาระเบิดมือเฮ้ยชิปโอเคดีดน้อยแล้วแต่มาเยอะ ดีดน้อยอังกฤษมาเยอะมากอะ่ะไม่นะเราจะแพ้ไม่ได้ทุกคนเพื่อนจากไลฟ์อย่ายอมแพ้เออจริงๆนะผมว่าแบบบางคนไม่รู้สึกตัวแต่คือแบบผมอ่านคอมเมนต์ผมไม่ได้จะว่านะคือผมก็เคยเป็นนะแบบอาการจูนิเบียวอะไรเงี้ยผมว่าแบบถ้าเรารู้สึกตัวดีว่าเราเป็นจูนิเบียวแล้วเราจะพยายามเลิกเป็นเนี่ยมันก็ดีนะเอาตรงว่ามันดีต่อตัวเองด้วยเราจะแบบความเป็นโซเชียลอาร์ควอร์ดเราจะลดลงเก็ตใช่ป่ะคือผมเคยเป็นเว้ยจูนิเบียวอ่ะแล้วแบบมันก็ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้วะเรื่องสิคงเพราะผมเล่นเป็นฝ่ายเยอรมันอยู่มั้งก็คือแบบจูนิเบียวเยอรมันนี่ค่อนข้างเยอะต่อมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่แค่เพิ่งมาเยอะที่พวกคุณมันก็เยอะมาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วโอเคผมไม่ได้หมายถึงคนที่คอมเมนต์หรืออะไรนะคือแบบขอบคุณที่มาดูชาแนลกันแต่คือแบบถ้าลดความจูนิเบียวได้มันก็จะโอเคไงมันจะลดความโซเชียลอาร์กวอร์ดแล้วแบบบางทีทำให้เราแบบมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลดีโอเคระเบิดกูหมดเอาเป็นว่าเอาไปโอเคอย่าเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาโอเคดีเพนก่อนขอเพนก่อนอุ้ยแล้วเอ้ยกล่องกระสุนโอเครอดไปเกือบหมดโม่เลยโอเคขอบคุณนะกระสุนครับโอเค
ผมยิงอะไรเนี่ยฮะโอเคแต่ดอกไม้หมดโดนสปอตด้วยแฟร์อยู่ไหนเอ่ยโอ้โหมีแต่แฟร์พวกเราอ่านไงแฟร์ศัตรูแหมยิงฝั่งแม่กำแพงเนียนเนียนแหมโปรเกมมิ่งมูฟเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพวกปืนเซมิอะนะโอเคที่จริงผมก็แอบคิดถึง Battlefield 2เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเป็น Battlefield ภาคแรกที่ผมเล่นเลยนะเว้ย Battlefield 2อ่ะโอเคแฟร์ได้ไปหมดเลยพี่น้องเยสแล้วก็แบบมีคนทักผมมาเยอะเรื่องอยากทำอยากลองเป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์สิ่งแรกที่จะเริ่มควรทำยังไงคือผมก็ควรเป็นหัวข้อแยกปะคือแบบตอนนี้ผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะผมดังในหมู่แคบๆอ่ะผมก็ดังเหรอก็ไม่นะโอเคก็คือผมยังไม่ได้ขนาดว่าจะสามารถแบบมาเป็นเรียกว่าอะไรดีมาเป็นไกด์ไลน์ทุกคนได้แต่ทุกคนก็แบบการตลาดมาร์เก็ตติ้งต้องการจะขายอะไรพอทำตรงนี้ขายอะไรคนดูเราเป็นใครอะไรอย่างนี้ก็อาจจะช่วยได้เนิร์ดครีเอเตอร์ครับลองดูชาแนลเนิร์ดครีเอเตอร์ครับเชื่อผมฟังฟัง JV2 ทุกคนหนีเร็วบุกเข็นมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคอีกนิดเดียวก็ตายแล้วอีกนิดเดียวก็ตายแล้วอย่าพึ่งทุกคนขาดศึกเลยแค่30คนเท่านั้นเราจะชนะแล้วโหลดเอานี้เป็นโหลดเอาที่สนุกมากเลยนะ Wafer SS เนี่ยไอ้ Wafer SS โอเคแบบเป็น SCG 44จริงๆคือเยอรมันน่ะเขาแจก SCG 44หมดแหละแต่เข้าใจว่าคือแบบมันเป็นอาวุธที่ทันสมัยในระดับนึงอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเอามาใส่ในโหลดเอา SS สำหรับให้ทุกคนดูน่าจะสนุกดีไอวงเกตมาเลยไประเบิดมือโอเคแต่ทำไมได้หนึ่งสวยงามจริงๆแต้มเรา 20,000 ไม่พอลงยังไม่ทันพอลง V1 เลยอ่ะว้าเสียดายจังเอาเป็นว่าชนะแล้วทุกคนชนะเป็นของเราเยอรมนีวู้แม่งโหพอดีกูกำลังฉลองโอเค Victory is our Kameladen ผมพูดเยอรมันไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับเราเป็นฝ่ายชนะผมไม่ได้กดดูแต้มเลยตะกี้นี้ขอดูแต้มหน่อยโอเคเราฆ่า15ตาย8ก็ฆ่าเยอะกว่าตายอยู่ดีแล้วแต้มเราก็มีแต้มป้องกันจุดโอเคครับและนี่ก็คือ Battlefield 5 โหลดเอาท์ของ Wafer Tri SS นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็อย่าลืมเป็นเด็กดีถ้าเกิดมีการบ้านก็ทำกันก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่ทำงานกันแล้วก็ขอให้โชคดีและมีความสุขครับแล้วเจอกัน